คุณผู้ชมที่ติดตาม Wake Up Thailand ทาง Facebook Live แล้วก็ YouTube นะครับแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาฉ่ำนะฮะคนบอกโดนแล้วโดนอีกโดนอยู่โดนต่อนะฮะไม่หรอกฮะเขาไม่ใช่ไทยรักไทยนะคุณเอออันนั้นไม่ต้องคิดเลยใช่ไหมไม่ต้องโดนแน่ไม่ต้องคิดโซลูชันเลยนะฮะมีแต่โดนกับโดนนะเออนะครับเนี่ยคุณผู้ชมแบบโอ้โหแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเยอะนะฮะยังไงเป็นใครอะไรกันบ้างครับเป็นส้มส่งสติกเกอร์ส้มเป็นแดงส่งรูปหัวใจเข้ามาอยากรู้ว่าสถานะไหนเอาคนที่แสดงความเห็นใช่นะครับคุณผู้ชมครับนะฮะเย็นนี้ใช่ไหมเย็นนี้หรือคืนนี้ที่เขาจะไปดินเนอร์กันอ่ะเย็นนี้อย่างนี้หรอตานิดตานิดของรัฐบาลใช่ไหมของพรรครัฐบาลตานิดไม่ได้คำเรียกนายกนะฮะฮะไม่ได้คำเรียกนายกนะครัวตานิดไม่ใช่ตานิดเศรษฐานะฮะชื่อร้านครัวตานิดที่นนทบุรีสามโคกสามโคกเออนะครับจะเป็นร้านที่รัฐบาลเนี่ยเขาจะไปทานอาหารร่วมกันในช่วงเย็นวันนี้ซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นธรรมเนียมที่จะจัดขึ้นในทุกๆเดือนอยู่แล้วนะฮะวนกันไปในแต่ละพรรคร่วมรัฐบาลเฉพาะแกนนำเนาะใช่ไม่มีใครเจ้าภาพครับคุณพงษ์ภูมิพรรคภูมิใจไทยตะหนูตะหนูเป็นนะตะหนูพาไปเลี้ยงร้านตานิดนะฮะตานิดคุณผู้ชมจำได้ไหมเป็นร้านอาหารที่แตงโมเนี่ยเคยขึ้นเรือใช่ไปกินก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุเอาฮะเพื่อให้เห็นภาพไงเออนี่ร้านนี้ครับจะได้อ้างอิงได้ร้านนี้ต้องนั่งเรือไปชิวๆนะฮะบรรยากาศต้องนั่งเรือเหรอใช่นั่งเรือไปไม่มีรถถึงเหรอมีรถถึงด้วยแต่ถ้านั่งเรือไปจะแบบชิวกว่านะฮะนี่คือร้านที่จะเกิดขึ้นนะฮะในช่วงเย็นวันนี้สำหรับการพบปะพูดคุยของแกนนำน่าจะได้แต่ภาพใช่ไหมฮะเพราะว่าห้ามผู้สื่อข่าวไม่ใช่หรอห้ามผู้สื่อข่าวเข้าเลยนะเอาหรอข่าวว่าก็คืออ่านไม่รู้ว่าคงยังไงผู้สื่อข่าวคงต้องไปจะไปปฏิเสธเขายังไงล่ะอ๋อคุณภูมิธรรมนะฮะเขาบอกว่าเป็นการกินข้าวกันตามปกติครับไม่ได้ตั้งใจจะไปทำอีเวนต์หรือแถลงข่าวอะไรส่วนการนัดกินข้าวในครั้งต่อไปเนี่ยคงคุยกันในที่ประชุมว่าใครพร้อมรับก็รับไปครั้งที่แล้วเป็นพรรคเพื่อไทยเป็นเจ้าภาพครั้งที่จะเกิดเย็นนี้เป็นพรรคภูมิใจไทยไม่ใช่เรื่องต้องแข่งขันอะไรใครทำก่อนทำหลังต้องดูความพร้อมนะฮะถามว่าจะเป็นการพูดคุยเพื่อที่จะปรับครม.หรือเปล่าอันนี้นักข่าวชงแน่นักข่าวบี้แน่นะฮะคุณภูมิธรรมบอกว่าเออแค่นี้ก็ได้อยู่นะฮะยังไม่ต้องปรับเปิบอะไรทั้งสิ้นนะครับมีไม่ครบ36คนก็ไม่เป็นไรไม่หนักเกินไปใช่หรือไม่นักข่าวถามแบบนี้คุณภูมิธรรมบอกว่าพวกเรายินดีทำงานหนักอยู่แล้วเราช่วยเหลือกันก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะมีรัฐมนตรีของกระทรวงพาณิชย์เพิ่มอีก1คนก็ไม่มีปัญหาอะไรแบ่งงานทำ2คนแต่ถ้ามี3คนก็จะได้เบาขึ้นหน่อยนะฮะไม่รู้สึกว่าหนักทำงานไม่ได้แต่ถ้าหากได้คนที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่เหลืออยู่ก็โอเคนะนะฮะตัวแกนนำจะไปพรึบนะเย็นวันนี้ก็แบ่งรับแบ่งสู้แต่น่าสนใจเพราะว่าเย็นวันนี้เนี่ยจริงๆมีงานหนึ่งซึ่งใหญ่เหมือนกันก็คืองานเลี้ยงต้อนรับประธานาธิบดีเยอรมนีใช่ครับซึ่งมาเยือนประเทศไทยใช่นี่ก็ถามว่าแกนนำรัฐบาลไปครัวตานิดกันหมดเลยสิเออยังไงอ่ะเออนั่นน่ะสิเขาไม่รู้เดี๋ยวผมมาเล่าให้ผมไปด้วยคืนนี้อ๋อที่ไหนฮะหมายถึงไปครัวตานิดใช่ไหมไม่ได้ไปครัวตานิดครัวตานิดก็คงไม่ให้เข้าอ่ะนะไม่มีเรือไปเออแต่ว่าจะได้ดูว่าจริงๆฝ่ายรัฐบาลจะส่งใครไปเป็นตัวแทนอันนี้น่าสนใจเอออาจจะเอารัฐมนตรีช่วยต่างประเทศรองนายกใช่ไหมรัฐมนตรีต่างประเทศหมายความว่าเป็นรองนายกด้วยหมายความว่าคุณเศรษฐาเนี่ยน่าจะต้องไปเองนะเพราะว่างานใหญ่จะไปงานไหนจะไปงานหรือจะตานิดหรือว่าจะหรือจะไปงานนึงก่อนงานจะไปงานตรงนี้ที่อยู่ใกล้ๆแถวจตุจักรเนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นค่อยไปครัวตานิดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจว่าจะแบ่งเวลายังไงแต่ควรจะเห็นผู้นำรัฐบาลแหละนี่งานใหญ่หรือคุณเศรษฐาอาจจะอ้างว่าก็เจอกันแล้วเพราะงานนี้ก็มอบหมายให้รองนายกคุณปานปรีแทนหรือเปล่าเขาไม่รู้อันนี้ยังไม่รู้เพียงแต่สงสัยเป็นความสงสัยส่วนตัวว่าเวลามันจ๊ะกันพอดีครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเป็นภาพที่นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนะฮะพร้อมนำประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผสมและเมื่อเสร็จสิ้นพิธีต้อนรับและตรวจแถวกองทหารเกียรติยศนายกรัฐมนตรีได้เชิญประธานาธิบดีของเยอรมันและภรรยาเข้าสู่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อถ่ายรูปร่วมกันนะครับณบันไดโถงกลางตึกไทยคู่ฟ้าก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเชิญประธานาธิบดีเยอรมันและภรรยาไปยังห้องสีม่วงเพื่อแนะนำคณะรัฐมนตรีแล้วก็ลงนามในสมุดเยี่ยมของรัฐบาลด้วยนะครับนี่ถือเป็นครั้งแรกไหมฮะที่นายกเศรษฐาเนี่ยได้ให้การต้อนรับผู้นำประเทศที่มีการตรวจแถวกองเกียรติยศแบบนี้น่าครั้งแรกน่าจะครั้งแรกนะเพราะว่าเมื่อวานในสถานะนี้น่าจะครั้งแรกนะ
แล้วหลังจากนี้ก็จะเป็นนี่ไงวันที่7คุณมาเนตมานายกกัมพูชาก็จะเป็นการรับแขกเมืองระดับหัวหน้ารัฐบาลหรือระดับประมุขประเทศก็จะเห็นภาพอย่างนี้มากขึ้นแล้วก็สมเด็จทูตมาเนตมาครั้งแรกด้วยใช่มาในฐานะนายกรัฐมนตรีนะฮะการมาครั้งนี้ของประธานาธิบดีของเยอรมันเนี่ยนะครับก็จะมีการพูดคุยหารือกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนของทั้งสองฝั่งนะฮะตั้งแต่ประมาณสัก 10:45 นาทีนะฮะที่ตึกภักดีบดินทร์ถึงนโยบายด้านเศรษฐกิจและแนวทางส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกันด้วยนะครับเดี๋ยวรอดูนะว่ามีการพูดคุยหารือเขาจะเปิดเผยไหมเปิดแล้วหนึ่งในวาระก็คือทางภาคธุรกิจของเยอรมันเนี่ยคุณเศรษฐาก็ให้ข้อมูลล่วงหน้าเหมือนโฆษณาตัวอย่างมาว่าหนึ่งในวาระที่ต้องคุยแน่ๆคือแลนด์บริดจ์ว่าเขาจะสนใจในส่วนนี้ใหม่ก็ต้องขายเนาะก็ต้องขายก็รอดูว่าพอได้คุยกันแล้วจะมีผลคืบหน้าอะไรยังไงครับนะฮะอันนี้คือแปลว่าไม่ใช่แค่ตัวประธานาธิบดีแต่มีคณะนักลงทุนภาคธุรกิจมาด้วยครับนะฮะเพราะตัวประธานาธิบดีของเยอรมันเนี่ยเป็นเหมือนกับไม่ได้มีอำนาจในเชิงการบริหารแต่เป็นประมุขในเชิงสัญลักษณ์มากกว่าแต่ก็แสดงให้เห็นถึงมิตรสัมพันธ์ที่ดีมากระหว่างไทยกับเยอรมนีหลังจากเราผ่านพ้นระบอบประยุทธ์มาแล้วตอนนี้ก็คือประเทศไทยกลับสู่ประเทศที่มีคนก็คบค้าสมาคมด้วยคือเราก็จะเห็นผู้นำประเทศเนี่ยสลับกันยืนมาแบบนี้ใช่เหมือนกับคุณเศรษฐาไปยืนเขาก็มายืนเราเนี่ยเราก็ได้เบอร์ต้นๆแบบนี้มาพี่ตอนสมัยประยุทธ์ก็พอจะมีนะพี่แต่มันก็วนอยู่แค่นั้นมีแต่ทำไมไม่ขึ้นก็ไม่รู้มีแบบนานๆทีด้วยความถี่ไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้มีคือเหมือนถึงว่ามาก็เป็นพิธีอะไรอย่างเงี้ยหรือวนตามวาระว่าต้องมาอยู่แล้วนัดกันไว้นานแล้วอะไรเงี้ยเป็นเรื่องของความสัมพันธ์รักษาความสัมพันธ์มากกว่าที่จะเป็นการทูตเชิงกระชับความสัมพันธ์ครับใช่ไหมส่วนใหญ่10ปีที่ผ่านมาเป็นการรักษาความสัมพันธ์อ่ะแต่นี่คือผูกมิตรเลยนะว่าเขาเลือกที่จะมาเยือนให้เห็นเลยว่านี่ไม่ใช่ประเทศไทยเหมือนกับสมัยระบอบประยุทธ์อีกแล้วนี่เป็นประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วแล้วก็เขาพร้อมที่จะมาคบค้าสมาคมในระดับที่ยกความสัมพันธ์ขึ้นมาได้อ๋อไม่ได้มาเป็นแบบพิธีแต่มาแบบใจใจใช่อันนี้ก็เป็นคะแนนในเชิงการต่างประเทศนะก็ต้องชมว่าจุดแข็งอย่างนึงเลยละของรัฐบาลปัจจุบันก็คือจุดแข็งเรื่องการต่างประเทศที่สามารถผูกมิตรได้ดีนะฮะอีกจุดแข็งหนึ่งของรัฐบาลนี้นะครับก็คือเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตนะฮะถึงแม้ว่าจะยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากๆเลยนะครับแต่ว่ารัฐบาลตัวตึงของรัฐบาลก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าเอาแน่ทำแน่นะฮะจะทำให้ได้นะครับคุณภูมิธรรมเวชยชัยเมื่อวานนี้ไปขึ้นเวทีเสวนานะฮะหัวข้อจับสัญญาณบวกส่งออกปลุกเศรษฐกิจดิจิตอลไทยในตลาดโลกนะฮะคุณภูมิธรรมเนี่ยก็ยืนยันชัดเจนเลยนะครับว่าอย่างไรก็ตามรัฐบาลจะเดินหน้าแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทกับประชาชนอย่างแน่นอนดิจิตอลวอลเล็ตคือการดึงประชาชนเข้ามากู้วิกฤตด้วยกันแจกเงินคนละ 10,000 บาทไม่ได้คำนึงถึงคนจนหรือว่าคนรวยแต่เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีโอกาสใช้สอยเพื่อให้เกิดบรรยากาศและการเพิ่มกำลังซื้อซึ่งจะช่วยกันขยับขับเคลื่อนกลไกเศรษฐกิจทั้งหมดเพราะเครื่องจักรเศรษฐกิจหลายตัวดับลงเกือบหมดทำให้การนำเงินไปเพิ่มกำลังซื้อเพื่อขยับขึ้นมาหมุนวงจรเศรษฐกิจได้อีกหลายรอบอันนี้เป็นหัวใจสำคัญแต่ยังไปไม่ได้เพราะว่ายังมีคำถามอยู่ซึ่งถือว่าเป็นข้อพึงสังวรไม่ใช่ข้อพึงปฏิบัติซึ่งเป็นข้อพึงสังวรไม่ใช่ข้อพึงปฏิบัตินะฮะรัฐบาลจึงจะเดินหน้าทำเรื่องนี้ต่อไปเพียงแต่นำข้อเสนอแนะต่างๆมาร่วมกันรับฟังด้วยเท่านั้นเองนะฮะแหมพึงสังวรนะพี่นะตื่นใจแต่ไม่ต้องทำตามก็ได้เพราะฉะนั้นใช่ไหมถ้าแปลไทยเป็นไทยก็คือว่าเตือนว่าอันนี้อะไรควรไม่ควรอะไรควรจะต้องหลบเลี่ยงระวังไม่ให้มันเกิดขึ้นแต่ว่ารัฐบาลเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายถ้าเกิดแปลความที่คุณภูมิธรรมพูดนะครับก็คือยังเดินหน้าต่อไปทีนี้จะออกเป็นพรก.หรือว่าเป็นพรบ.ยังไม่สามารถตอบได้ตอนนี้นะครับแต่ได้รวบรวมความเห็นมาทั้งหมดแล้วเอาเป็นว่านะฮะจะใช้โครงการดิจิตอลบริษัทในการกระตุ้นเศรษฐกิจเป้าหมายเดียวกันก็คือเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนนั่นเองนะครับนะฮะทีนี้แหมคนก็ตั้งคำถามเนี่ยจะกระตุ้นอะไรอย่างเงี้ยวิกฤตไม่เถียงกันทุกวันนะฮะคุณพิธาพูดมาให้จบๆไปเมื่อกี้แบบเศรษฐกิจวิกฤตก็รู้เรื่องละก็เลี่ยงอีกก็ไม่ยอมใช้คำว่าวิกฤตหรือว่าแย่สิริกัญญาทุบหลังเอานะครับบอกว่าไปโบ๊ะบะนะคือจริงๆต้องยอมรับว่าวิกฤตของคนเรามันไม่เท่ากันจริงๆครับภาระที่แบกรับกับคนที่มองเรื่องวิกฤตผ่านตัวเลขอ่ะครับ
มันก็เห็นว่าตัวเลขมันไม่วิกฤตใช่ไหมถ้าดูตัวเลขก็ไม่ต้องน่าห่วงเท่าไหร่ตัวเลขมันไม่วิกฤตมันมีแนวโน้มว่าจะขึ้น 1.8 กันยังก็พอทนช้ากว่าต่ำกว่าคาดแต่ก็พอทนมันไม่วิกฤตปัญหาคือว่าตัวเลขเนี่ยเวลาดูตัวเลขเนี่ยมันคือการดูตัวเลขเปรียบเทียบมันไม่มีตัวเลข100วันนี้เท่ากับ100เมื่อศตวรรษที่แล้วใช่ไหมมันก็คือการดูเปรียบเทียบเมื่อคุณดูเปรียบเทียบเนี่ยคุณเปรียบเทียบกับอะไรก็คือเปรียบเทียบไม่ปีต่อปีก็ไตรมาสต่อไตรมาสทั้งหมดเนี่ยคุณก็ยังเห็นว่ามันไม่วิกฤตหรอกแต่ถ้าเกิดคุณไปดู10ปีที่ผ่านมาที่ประเทศไทยโต 1.8 1.5 โดยเฉลี่ยถ้าเทียบ10ปีต่อ10ปีคุณก็จะเห็นว่าไม่วิกฤตก็บ้าแล้วใช่ไหมหรือถ้าเทียบกับต่างประเทศมันก็ไม่วิกฤตก็บ้าแล้วเพราะว่าถ้าวิกฤตเนี่ยคุณเทียบปีต่อปีนะมินออนไลน์ก็บอกว่าไม่วิกฤตหรอกถูกว่าเพราะนั้นเรื่องวิกฤตไม่วิกฤตมันเป็นเรื่องที่แล้วแต่ว่าคุณจะมองจากมุมไหนแต่ว่าเขาไม่ได้เอานักเศรษฐศาสตร์หรือไม่ได้มีกำหนดในรัฐธรรมนูญนะว่างั้นคนที่กลุ่มข้อมูลแล้วคือความถูกต้องทั้งหมดเถียงไม่ได้อย่างแบงค์ชาติก็เป็นนายกไปเลยดิเขาไม่ได้กำหนดอย่างนั้นนี่ถูกไหมเพราะนายกมันมีหน้าที่ดูหลายๆมิติวิกฤตที่เกิดกับสังคมวิกฤตที่มันเกิดขึ้นต่อการสิ้นหวังของคนวิกฤตของคนที่รอเงินหมื่นแล้วกูไม่รู้จะทำอะไรแล้วกูถ้าไม่มีเงินหมื่นมากูก็ไม่รู้จะทำอะไรต่อแล้วไม่มีเงินลงทุนแล้วไม่มีอะไรที่ไปใครมันมีวิกฤตในหลายๆมิติซึ่งรัฐบาลทำหน้าที่แบกรับตรงนั้นเขาจึงให้เป็นผู้แทนของราษฎรไงเพื่อจะไปสำรวจมิติอื่นๆที่ไม่เห็นไม่งั้นเขาไม่เอาเขาแบงค์ชาติมาเป็นนายกแล้วเขาก็เอาวิกฤตด้านไหนวิกฤตด้านกองทัพเอากองทัพมาเป็นนายกดิไม่ใช่ไหมเขาถึงให้มีการเลือกตั้งไงให้มีผู้แทนราษฎรไงเพื่อจะเสพหรือรับรู้หรือได้เข้าใจสบตาประชาชนว่ามันมีวิกฤตหลายๆด้านแล้ววิกฤตตรงนั้นวิกฤตในนิยามของรัฐบาลวิกฤตในยามแบงค์ชาติไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอำนาจที่สุดแล้วมันอยู่ที่อำนาจของประชาชนในการตัดสินซึ่งผมว่ารัฐบาลนี้ก็แฟร์พอที่แทนที่จะออกเป็นพระราชกำหนดแล้วก็ทุบเลยก็ยังจะเสนอให้เป็นพรบให้สภาไปวิจารณ์กันในฐานะที่เป็นนายแบกถือว่าวิกฤตไหมเศรษฐกิจวิกฤตสังคมการเมืองไทยอ่ะแน่ๆครับวิกฤตเศรษฐกิจไหมถามผมเนี่ยผมไม่วิกฤตเพราะว่าวอยังจ่ายเงินเดือนให้ไม่ใช่จ่ายรายชั่วโมงให้ไม่วิกฤตอยู่แล้วครับผมรอดผมรอดก็ยังมีกินมีใช้ใช่แต่ถามว่าอ้าวในฐานะคุณเป็นผู้แทนราษฎรซึ่งคุณจะต้องแลกการเลือกตั้งใน4ปีข้างหน้าเนี่ยครับคุณมีภาระอีกเยอะที่คุณต้องแบกรับคุณต้องคิดเยอะๆว่าวิกฤตไม่วิกฤตสำหรับผมแล้วถ้าผมเป็นนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งผมเลือกที่จะเอาเงินเหล่านี้ซึ่งเป็นเงินของประชาชนแหละแจกคืนประชาชนไม่เห็นจะแปลกเลยนายแบกเขาบอกว่าไม่วิกฤตพี่ในฐานะที่เป็นนักสิทธิมนุษยชนพี่ว่าวิกฤตไหมเศรษฐกิจอ่ะคือผมมองอย่างนี้ผมมองว่ารัฐบาลเนี่ยมีความรับผิดชอบในการบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนก็ต้องถามว่าประชาชนในการใช้ชีวิตประจำวันไม่ใช่ดูตัวเลขอย่างเดียวนะการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยเสียงสะท้อนเขาบอกว่าเขามีความทุกข์หรือเปล่าเราเท่าที่ฟังคือเขาบอกว่ามีความทุกข์ไม่ต้องอะไรคนขับรถด้วยผมเมื่อเช้าเนี่ยเพิ่งกู้นอกระบบมา 300,000 ครับแล้วต้องจ่ายดอกเบี้ยรายวันโหดมากผมถามว่าเฮ้ยทำไมแบบคือหน้าเจือเลยว่าถามว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยบอกเนี่ยโดนทวงดอกเบี้ยรายวันแล้วก็จ่ายไม่ทันก็จะมาก็ให้เราจะยืมเราพูดง่ายๆนะก็เลยซักไซ้ไล่เรียบอกเฮ้ยอย่างนี้จ่ายยังไงก็ไม่หมดมันดอกเบี้ยทบต้นยังไงตายแน่ๆเนี่ยตัวเลขมันสะท้อนไหมตัวเลขที่อยู่ในแบงค์ชาติมาคำนวณไม่ได้สะท้อนคนกลุ่มนี้ครับเนี่ยความลำบากในชีวิตประจำวันมันต้องสามารถตอบโจทย์ได้ว่าจะบรรเทาทุกข์ให้เขาอย่างไรเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบของรัฐบาลเนี่ยมันมีหลายมิติมากกว่าดูตัวเลขทางเศรษฐศาสตร์ครับหรือตัวเลขทางการเงินเมื่อเช้าที่น่าสนใจเมื่อผมมองว่ารายการที่คุณพิธาไปให้สัมภาษณ์สื่อตั้งแต่เมื่อวานต่อเนื่องวันนี้มีมุม2อันที่น่าสนใจอีกมุมอีกอันนึงที่น่าสนใจเราคุยมาหลายเรื่องแล้วเกี่ยวกับคุณพิธาแต่อย่าเพิ่งเบื่อเพราะว่าคุณพิธาเนี่ยให้ความคิดที่เป็นข้อตกเถียงสำคัญในสังคมไทยตอนนี้ว่าระหว่างการเงินกับการคลังครับเนี่ยเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเป็นเรื่องของนโยบายการเงินกับนโยบายการคลังมาชนกันเลยครับคือทางการคลังเนี่ยต้องบอกว่าบรรเทาทุกข์ให้กับคนแต่พวกที่ดูตัวเลขการเงินอย่างเดียวเนี่ยจะบอกว่ายังไม่นักประคองไปได้ไม่จำเป็นต้องเอาความเสี่ยงของใหญ่ๆเนี่ยมาเสี่ยงในตะกร้าใบเดียวแบบนี้เนี่ย2ทฤษฎีเลยครับแต่ถามว่าความรับผิดชอบของรัฐบาลมันกว้างกว่านั้นก็คงต้องมองถ้าถามผมมองว่าความทุกข์ของประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดซึ่งต้องรัฐบาลต้องตอบโจทย์แล้วย้ำอีกทีหนึ่งว่าในกรอบวินัยการเงินการคลังการกู้เงิน500,000 ล้านมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการที่คุณเรียกว่าแจกเนี่ยนะ
ผมคิดว่ามันยังอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังหลักคือเรื่องของตัวเลขหนี้สาธารณะที่มันจะขยับจาก60กว่าเป็น63 64ยังไม่เกิน 70% ครับเข้าใจไหมมันควรจะมีช่องว่างทางนโยบายให้รัฐบาลได้คิดได้ทำได้ลองมันยังไม่เกิน70แล้วคุณจะบอกว่าห้ามทำมันทุกอย่างเลยมึงอธิบายหมดวิกฤตไม่วิกฤตอะไรเงี้ยมันผมว่าอันนี้มันไม่ค่อยแฟร์กับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเท่าไหร่จะไม่ชอบนโยบายคุณจะเสี่ยงนโยบายคุณก็พูดแบบพิธาสิบอกว่ามันมีความเสี่ยงแต่มันมีทางเลือกที่อื่นดีกว่านี้ไหมอันนี้ถกเถียงกันได้แล้วรัฐบาลก็รับฟังรัฐบาลก็บอกเองรัฐบาลไม่ได้แค่รับฟังด้วยรัฐบาลบอกว่าพึงสังวรรัฐบาลก็สังวรแต่ไม่ได้แปลว่าพึงปฏิบัติก็ต้องเคารพกันและกันนะแล้วก็ถึงที่สุดมันออกมาเป็นยังไงเมื่อผลมันออกมาสมมติว่า GDP ไม่ขึ้นเลยไม่เป็นไปตามเป้าเลยหรือมันเกิดความเสียหายความเสียหายนั้นก็อยู่ในรูมไม่เกิน 3% ใช่ไหมที่กู้ 500,000 ล้านแล้วอย่างนั้นคุณครั้งหน้าคุณก็ไม่ต้องเลือกหรืออภิปรายไม่วางใจแล้วก็ว่ากันไปมันมีกระบวนการทางสภาอยู่แล้วก็รับผิดชอบกันไปต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ตอนนี้เนี่ยโดยกรอบของนโยบายการเงินการคลังเนี่ยมันเตรียมพื้นที่สำหรับรับแรงกระแทกไว้ด้วยการที่ปรับเพดานเงินกู้ไงถ้ายังไม่ทะลุเพดานนั้นก็ยังน่าจะอยู่ในวิสัยที่ควบคุมได้ถ้าเกิดมีความเสียหายใดๆแต่ว่าความรับผิดชอบในทางการเมืองมีแน่ๆรัฐบาลก็รับผิดชอบไปสิครับพี่พูดถึงเรื่องความทุกข์ของประชาชนเป็นตัวสะท้อนภาพความวิกฤตหรือไม่วิกฤตที่นี่พี่พงไปซื้อผลไม้แคนทีนที่ Voice เศรษฐกิจที่ Voice คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้เนี่ยคือซบเซามากโตต่ำต้องใช้คำนี้เลยโตต่ำมากเพราะว่าคนน้อยแต่ตอนนี้มีคนจีนเข้ามาใช้พื้นที่ในการเรียนหนังสือหูปริมาณคนเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัวร้านผลไม้เนี่ยจากเดิมก่อนนั้นเนี่ยเขาขายได้วันละ 1,500 บาทเฉพาะพนักงาน Voice พอมีคนจีนเข้ามาปั๊บเนี่ยพี่เชื่อไหมรายได้เขาโตขึ้นเท่าตัวเลยจากขายได้วันละ 1,500 บาทขึ้นเป็นวันละ 3,000 บาทอันนี้ยังไม่หักต้นทุนกำไรนะฮะกำลังจะชี้เป้าให้สามประกรณ์มาใช่ไหมไม่ใช่เขาบอกว่าคือเราสยามกระตุ้นการใช้จ่ายอ่ะมีตัวกระตุ้นส่งผลทำให้เขามีชีวิตชีวาขึ้นมาจริงๆการบริโภคมันสูงขึ้นก็ช็อตที่ทำให้เรารู้สึกว่าจึ้งมากคือว่าเขาบอกว่าลูกเขาเนี่ยเขาเคยพาลูกเขาไปกินหมูกระทะเนี่ยสัปดาห์ละครั้งจากรายได้ 1,500 บาทแต่ตอนเนี้ยเขาพาลูกเขาไปกินหมูกระทะได้สัปดาห์ละ2ครั้งจากรายได้ที่นี่ดัชนีนะนี่ดัชนีชีวัดใช่ไหมใช้หมูกระทะเป็นดัชนีแล้วคุณผู้ชมล่ะครับเศรษฐกิจที่บ้านคุณวิกฤตหรือเปล่าวิกฤตหรือไม่วิกฤตคอมเมนต์กันเข้ามานะฮะอ่ะนะครับคุณผู้ชมครับอ้าวเนี่ยเรื่องของตัวเลข GDP นะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีหลุดออกมาเนาะโบบะโดยโฆษกรัฐบาลนักข่าวก็ไปถามนายกว่าตกลงแบบนายกแบบโบบะจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะนายกบอกเอาไม่รู้ผมไม่รู้สลคสลคอะไรแบบนี้นะฮะสุดท้ายนะครับทางผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะที่เป็นโฆษกกระทรวงการคลังนะฮะออกมาแถลงผลการประเมินเศรษฐกิจไทยในปี2566นะครับบอกว่าขยายตัวอยู่ที่ 1.8% นะฮะ1.8% ชะลอลงจากปี2565ที่ขยายตัวร้อยละ 2.6 เป็นตัวเลขที่หารือร่วมกันกับธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะหรือสภาพัฒน์ให้ความเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันถือว่าเป็นไปตามที่หลุดมาก่อนหน้านี้ไหมเพะก็ตามหลุดนะตามนั้นนะ 1.8 เนาะนะฮะสำหรับเศรษฐกิจไทยในปีนี้คาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวได้ 2.8% แรงขับเคลื่อนมาจากภาคการส่งออกที่จะกลับมาชัดขึ้นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นกระทรวงท่องเที่ยวเขาก็แถลงไปเนาะต้นปีที่ผ่านมาโอ้โหคนมาเยอะตัวเลขเพิ่มขึ้นนะฮะก็แต่ปิดปีเนี่ยไม่ได้ตามเป้าเนาะตามเป้าหน่อยนึงเพราะว่าผิดคาดที่จีนไม่ได้มาขนาดนั้นแต่ว่าช่วงนี้ไตรมาสนี้เป็นไตรมาสไฮซีซั่นของเป็นช่วงที่คนเดินทางกันเยอะมาเที่ยวไทยเยอะด้วยแล้วเดี๋ยวเรื่องจีนก็ไปลุ้นว่าตรุษจีนไงเขาจะเดินทางออกนอกประเทศมากน้อยแค่ไหนใช่วันศุกร์นี้เซ็นด้วยนะพรุ่งนี้เซ็นวีซ่าถาวรจีนไทยอ๋อที่จะเริ่มมีนาใช่ปะใช่ไหมใช่ก็คือเพราะฉะนั้นก็นี่ของจริงไงตอนนั้นมีใครตั้งคำถามว่าตกลงเขาจะให้จริงไม่จริงเขาให้จริงแต่จีนจะมาจริงแล้วเดี๋ยวรออังกฤษมาจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่วีซ่าถาวรก็จูงใจได้เยอะจูงใจได้เยอะนะฮะเอาทีนี้ที่มีเอกสาร
ประมาณการเศรษฐกิจไทยที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยนักข่าวก็ไปถามคุณพรชัยนะฮะ บอกว่าได้รับรายงานเรื่องนี้จริงนะฮะให้ปลัดกับกระทรวงให้ปลัดกระทรวงการคลังรับทราบทางวาจาปลัดกระทรวงการคลังได้สั่งการให้ทำเอกสารชี้แจงตามระเบียบราชการว่ามีข้อเท็จจริงเรื่องกล่าวอย่างไรมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะก็คือไม่รู้ว่ามันหลุดไปได้ยังไง หลุดโดยโฆษกรัฐบาลตรงตัวเลขตรงไม่โฆษกปฏิเสธโฆษกบอกว่าอันนี้ยังไม่เคยไม่มีมันหลุดออกไปเนี่ยโฆษกบอกว่าอย่าเพิ่งไปเชื่ออ๋ออ่ะแล้วโฆษกส่งไลน์ทำไมอ่ะคุณชัยบอกว่าอย่าเพิ่งไปเชื่อมันเป็นตัวเลขที่ไม่เป็นทางการ อะไรอย่างนี้แต่มันหลุดไปแล้วมันหลุดไปแล้วมันหลุดไปแล้วเป็นเทคนิคหรือเปล่าโฆษกชัยอ่ะก็แค่วัน2วันนะผมคิดว่ามันไม่ได้มีผลอะไรหรอกไม่ได้มีผลอะไรหรอกแบบหลุดนะครับเออนะคุณผู้ชมครับหลายคนบอกว่าวิกฤตนะเออวิกฤตมีโพลไหนบอกไม่วิกฤตเออมันทุกโพลนั่นแหละเออนะฮะแต่ว่าวิกฤตของเราไม่เท่ากันไงครับโดนยึดรถแล้วโอ้คือมันมีสถิติออกมาว่าแบบคนผ่อนบ้านไม่ได้แล้วก็แบบปล่อยให้ยึดเยอะมากเชื่อรับได้ยังพอทนบ้านและรถเนี่ยโดนยึดเยอะมากมันยังเกิดอยู่ในตัวเลขที่ปกติอยู่แล้วที่มันจะมี NPL มีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เงี้ยแบงค์ชาติเขามองภาพใหญ่อ่ะมองภาพรวมมองตัวเลขซึ่งก็เป็นหน้าที่เขามองตัวเลขเขาอยากเห็นคนเขาทำมหาภาคอ่ะเขาจะไม่เห็นคนเห็นแต่ตัวเลขใช่อันนี้ก็เข้าใจว่ามันต้องมีคนที่ทำหน้าที่ฟังก์ชันแบบนี้แต่ว่าฟังก์ชันอย่างนี้ไม่ใช่คำตอบสูงสุดแล้วก็ความรับผิดชอบอย่างที่ผมใช้คำว่ารัฐบาลเนี่ยความรับผิดชอบมันมากกว่านั้นครับคุณผู้ชมครับเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่รัฐบาลจะใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะฮะคุณแพทองทานนะครับรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์นะฮะได้ไปแลกเปลี่ยนไอเดียช่วยกันให้ซอฟต์พาวเวอร์ไทยเนี่ยเกิดขึ้นได้จริงนะฮะเมื่อวานนี้ที่ไทยรัฐกรุ๊ปเนี่ยเขาจัดงานเสวนานะฮะคนกันเองนะฮะคุณแพทองทานให้สัมภาษณ์คุณกายพงศ์เกษมด้วยคนกันเองจริงๆคนกันเองไทยรัฐแล้วก็อยู่ไทยรัฐแล้วก็พี่น้องสื่อด้วยกันคนกันเองในความหมายนี้แต่มันมีภาพนะพี่ภาพกายไปเดินแบบกับคุณพิธาแล้วคนก็ไปจับจิ้นกันเลยอย่างเงี้ยโอ้ฟินกันใหญ่เลยเมื่อไหร่อ่ะไม่นานนี้เหรอเออไม่น่าจะไม่นานภาพใหม่ใช่ไหมใช่ใช่เออจิ้นกันใหญ่เลยนี่คุณกายก็เลยมาประกบกับคุณแพทองทานนะฮะในงานเสวนาที่เกิดขึ้นนะครับเขาก็พูดถึงเรื่องของการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์คุณแพทองทานบอกว่าอะไรฮะอ๋อโทรศัพท์ตกครับคุณแพทองทานบอกว่าซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่แค่โปรดักต์แต่ซอฟต์พาวเวอร์ในแบบที่เพื่อไทยทำคือเน้นไปทางเศรษฐกิจครับแปลหน่อยพี่อ่ะอย่างเงี้ยไม่รู้ต้องดูบริบทต้องดูก่อนหน้านี้อธิบายมาครับเวลาที่เราจัดแรงกิ้งนั้นตัวชี้วัดแต่ละที่จะไม่เหมือนกันซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะเน้นประชาธิปไตยเน้นเรื่องต่างๆแต่หากเน้นเรื่องวัฒนธรรมนะฮะเกาหลีใต้อาจจะอยู่ในนั้นซึ่งของเราเนี่ยจะเน้นในเรื่องของเศรษฐกิจครับที่ขาดไม่ได้ก็คือนโยบายต่างประเทศซึ่งเป็นตัวผลักดันให้วัฒนธรรมของเราออกไปสู่สายตาชาวโลกให้เขาได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะฮะถามว่ามาสนใจเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ได้ยังไงนะฮะคุณอิงบอกว่าเออก็ตอนคิดอยู่แล้วว่าอยากจะหาโปรเจกต์ที่ทำให้คนไทยหลุดออกจากกรอบหาอาชีพหรือว่าได้รับค่าตอบแทนแบบแรงงานเพราะถ้าตอบแทนแบบแรงงานนะครับเพราะว่าตำแหน่งงานอาจจะเต็มทำอย่างไรให้คนในครอบครัวเดียวกันหาอาชีพอื่นได้นอกเหนือจากทำนาทำสวนหรือทำให้มีสกิลด้านอื่นๆเพิ่มมากขึ้นเราก็เลยไปดูอุตสาหกรรมต่างๆว่าอะไรบ้างล่ะที่มันจะสามารถผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ไม่ว่าจะเป็นคนทำหนังเป็นเชฟร้านอาหารอย่างเช่นสตรีทฟู้ดโอมากาเซ่เราคุยมาหลายที่แล้วฮะคุณอิงอิงแบบนี้นะครับซึ่งทำให้เราได้รู้จากตรงนี้มาก่อนแต่ปัญหาหลักๆส่วนใหญ่ก็คือความยุ่งยากของการทำกิจกรรมเอกสารต่างๆที่เกิดขึ้นกับภาครัฐนั่นเองครับนะฮะก็ทำความเข้าใจไปผมคิดว่ามันยังมีเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกันอีกเยอะนะครับเพราะว่ามันผมว่าที่สำคัญในช่วงที่ผ่านมาในการเปิดแคมเปญเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันเปิดเขาเรียกอะไรปลดปล่อยโอกาสความคิดสร้างสรรค์ที่มันเคยจมจ่อมอยู่กับแต่ละคนในประเทศนี้เนี่ยให้ลุกขึ้นมาทำมาหากินโอ้โหใช้คำว่าจมจ่อมเลยนะมันเห็นภาพเลยนะพี่ใช่แล้วให้มันลุกขึ้นมาว่าคุณมีศักยภาพที่จะเอาศักยภาพของคุณนั้นมาแปลเป็นรายได้ครับและนี่คือความหมายของซอฟต์พาวเวอร์ว่ามันไม่ได้หมายถึงแค่โปรดักต์แต่มันหมายถึงพลังทางเศรษฐกิจครับมันไม่ใช่คือเวลา
คือมันต้องติดตามการพูดพวกนี้ระยะยาวจริงจริงเมื่อวานผมว่านิยามของไม่ใช่นิยามที่คำอธิบายของไอ้แขกของคำพกาของ Talking Thailand ครับอธิบายได้ดีอธิบายได้ดีแล้วก็จะเห็นว่าแรกๆเนี่ยคุณก็จะเห็นอะไรแต่ละหลักๆก็คือว่าต้องปล่อยให้พลังและศักยภาพทางวัฒนธรรมที่เรามีสะสมเป็นอยากโชว์อัตลักษณ์อะไรก็แล้วแต่ปลดปล่อยมันออกมาทำมาหากินซะทำให้มันสร้างสรรค์ซะแล้วทำให้มันเป็นโปรดักซะทำให้มันขับเคลื่อนพลังทางเศรษฐกิจขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นซอฟต์พาวเวอร์มันจะเกิดคือมันมีคนตั้งคำถามไหมพี่ว่าซอฟต์พาวเวอร์ถ้าประดิษฐ์ทำเนี่ยมันไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์มันต้องปล่อยให้มันออเทนติกมันถึงจะเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ใช่มันมีความพยายามจะอะไรล่ะสร้างซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งบางทีมันไม่เป็นไปธรรมชาติเพราะว่ามันพลังมันจะออกมาเองว่าคุณมีบารมียังไงมันไม่ใช่ฉันจะพยายามมีบารมีแล้วมันจะมีเกิดบารมีมันไม่เกิดเพราะนั้นผมว่าแต่ยังไงก็ตามเนี่ยคุณจะเริ่มต้นให้คนไทยหรือประเทศไทยมีบารมีได้เนี่ยหรือมีซอฟต์พาวเวอร์ได้มันต้องเริ่มต้นจากความเชื่อมั่นบางอย่างของคนในประเทศนี้ก่อนซึ่งผมคิดว่าภารกิจของเพื่อไทยที่เริ่มต้นทำเรื่องซอฟต์พาวเวอร์แล้วมันมั่วๆกันอยู่เนี่ยมันคือพยายามจะบอกคุณว่าคุณเป็นครับขุนพลของประเทศนี้ได้ครับนะฮะมันมีคำถามหนึ่งนะที่เขาถามในงานเสวนานั้นนะฮะซึ่งไทยรัฐก็ถามว่าคุณคิดว่าโครงการซอฟต์พาวเวอร์จะทำให้รายได้ของคุณเพิ่มขึ้นหรือไม่พี่ว่าเพิ่มไหมก็อย่างที่บอกว่าสามารถเปิดศักยภาพของตัวเองขึ้นมาได้หรือไม่ครับแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจนะจริงๆไอ้คำว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันโตมาคู่ขนานกับคำว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ Creative Economy เนี่ยมันก็เป็นภาพสะท้อนซึ่งกันและกันก็ถามว่าแต่ละคนเนี่ยสามารถแสดงศักยภาพมีโอกาสไหมได้รู้ก็จะต้องมีตระหนักก่อนว่าตัวเองมีศักยภาพมากน้อยแค่ไหนถ้าไม่มีจะเติมเข้ามาได้ยังไงหรือถ้ามีอยู่แล้วจะมีโอกาสให้เขาเนี่ยเอาศักยภาพในไปแปรออกมาเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันโยงกันหมดไงมันไม่ใช่แค่บอกว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออันนี้แล้วเป็นสูตรสำเร็จทำเหมือนกันมันไม่ใช่ละนะฮะอันนี้ก็ต้องรอดูยังไงกางเกงแมวนี่ผมเชียร์มากเลยนะคือใครจะไปคิดว่าเรื่องของกางเกงแมวเนี่ยตอนนี้กลายเป็นโอกาสมีศักยภาพไปอยู่ในเกมละใช่ไหมเป็นสกินขึ้นมาว่าในชุดที่อยู่ใส่เล่นในเกมเนี่ยมีชุดกางเกงแมวโผล่ขึ้นมาเฮ้ยเนี่ยกลายเป็นโอกาสแต่ว่าอย่างอื่นล่ะนอกจากกางเกงแมวเนี่ยมันมีโปรดักต์อย่างอื่นที่ทำได้เนี่ยทำได้มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยครับนะฮะถามคุณผู้ชมนะครับคุณคิดว่าโครงการซอฟต์พาวเวอร์จะทำให้รายได้ของคุณเพิ่มขึ้นหรือไม่ทีมงานแอดมินขึ้นคำถามให้พงทาง Facebook และ YouTube หน่อยแล้วถามคำถามเดียวกันเหมือนที่ไทยรัฐถามนะฮะเราจะตายคาบ้านหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาสรุปตอนจบรายการเพราะว่าเมื่อวานนี้คนโหวตว่า 40% บอกว่าไม่ทำให้รายได้เพิ่ม 31% บอกว่าได้อยู่นะฮะไม่แน่ใจ 29% เรารอดูขึ้นให้พงหน่อยนะครับได้ไม่ได้ไม่แน่ใจนะฮะซอฟต์พาวเวอร์จะทำให้รายได้ของคุณเพิ่มขึ้นหรือไม่โหวตกันเข้ามาได้ตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปเลยนะครับพักกันสักครู่เดียวกลับมาครับ